เริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับดราม่าแรกของเรากับหนุ่มแพทริกอนันดาค่ะที่ถูกออกมาแฉนะคะว่าทำร้ายร่างกายแฟนเก่าซึ่งวันนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วค่ะไม่ปล่อยให้คาใจนานนะคะหลังจากที่นักร้องหนุ่มแพทริกอนันดาถูกแฟนเก่าเนี่ยออกมาแฉว่าทำร้ายร่างกายและจิตใจค่ะโดยช่วงเย็นที่ผ่านมาแพทริกก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับว่าเคยคบหากับสาวเจ้าของคลิปจริงค่ะแต่ก็เลิกรากันไปตั้งแต่ปี2ปีก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะคะยอมรับว่ามีปากเสียงกันจริงแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายค่ะพร้อมขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึกอีกทั้งวอนให้อีกฝ่ายเนี่ยออกมาชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเคยคบหากันจริงโดยที่ไม่เคยปิดบังเลยมีการทะเลาะกันนิดหน่อยไม่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวนอกจากเหตุการณ์ในคลิปนั้นที่ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาแล้วเนี่ยผมไม่เคยใช้ความรุนแรงหรือว่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือว่าใครเลยหลังจากที่เขาโพสต์ลงไปอะผมก็โทรไปหาเขาเราได้พูดคุยกันประมาณนึงด้วยความใจเย็นณตอนนั้นผมสับสนมากๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะมาไกลขนาดนี้ต้องยอมรับว่าจบกันไม่ดีเท่าไหร่ครับผมจบกันด้วยการทะเลาะกันมีปากเสียงกันผมไม่ติดเลยถ้าเขาจะโกรธแล้วก็อยากจะบอกกับสาธารณชนเรื่องที่เขาพบเจอมาจากผมเรื่องที่ผมเคยทำร้ายจิตใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเขาออกมาเล่าหรือเขามาพูดตรงนี้ในส่วนที่เป็นความจริงผมก็จะยอมรับผิดในส่วนที่ผมเคยทำ